สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ทายชิมอิ่มดำครับครูบูมสอนดำน้ำจากเว็บไซต์สยามไดซ์ไซส์นะเว็บไซต์ของคนดำน้ำครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะหลังจากไม่ได้ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดำน้ำมาค่อนข้างนานนะครับวันนี้ก็จะมาพิสูจน์กันครับที่เราเคยเห็นนะว่าในหนังเนี่ยมีพระเอกหรือนางเอกเนี่ยจมลงไปใต้น้ำครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงเนี่ยดำน้ำอมอากาศเข้ามานะครับแล้วก็มาช่วยเป่าลมหายใจเข้าไปใต้น้ำครับและทำให้คนที่อยู่ใต้น้ำกำลังจมน้ำเนี่ยมีอากาศกลับขึ้นมาหายใจมันจริงหรือเปล่าและวันนี้ครับผมได้ทำคลิปสั้นๆครับเรามาพิสูจน์กันครับว่าทฤษฎีนี้จริงหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับก็อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้นะครับก็ได้พิสูจน์ให้ดูแล้วครับผมก็ลองหายใจอยู่ใต้น้ำครับเอาอากาศออกให้หมดเลยหายใจออกอากาศออกให้หมดนะจนไม่มีอากาศจะหายใจแล้วนะครับภรรยาผมครับก็ฮุบอากาศครับจากที่ผิวน้ำนะดำลงมาแล้วก็เป่าอากาศเข้ามาในปากผมนะครับโดยผมก็สามารถจะหายใจต่อใต้น้ำได้อีกนะครับหนึ่งเฮือกใหญ่ๆเลยทีเดียวฮะก็เป็นที่พิสูจน์กันแล้วนะครับว่ามันสามารถทำได้จริงๆครับแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่แนะนำให้ทำเองครับเพราะวิธีการหายใจแบบนี้นะครับจะต้องใช้ความชำนาญหรือการฝึกฝนด้วยนะในการที่คนที่เป่าอากาศออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ๆเป่าพรวดลงมานะครับคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะสำลักนะครับเพราะว่าทางเดินในปากนะครับกับจมูกเนี่ยมาต่อกันเวลาคุณเป่าเข้ามาเนี่ยมันจะไหลออกจมูกนะครับวิธีการคือคนที่อยู่บนเนี่ยต้องค่อยๆเป่าเข้ามานะครับแล้วคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหรือคนที่ขาดอากาศเนี่ยต้องดูดอากาศเหมือนที่เราดูดอากาศจากเรคูเลเตอร์นะครับคือดูดเข้ามายาวๆและช้าๆครับซึ่งอากาศที่เข้ามาในปอดเราเนี่ยก็จะไม่ใช่อากาศที่เป็นออกซิเจน 21% อย่างที่เราหายใจแบบปกตินะฮะมันจะเป็นอากาศที่ถูกอีกฝ่ายนึงเนี่ยหายใจไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนมาด้วยนะครับซึ่งปริมาณออกซิเจนเนี่ยอาจจะไม่ถึง 21% ครับอาจจะเป็น 18 19หรือ 20% เท่านั้นเองและการช่วยเหลือคนจมน้ำด้วยวิธีแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรทำนะฮะการช่วยเหลือคนที่จมน้ำเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญหรือถ้าคุณต้องการจะช่วยเหลือเนี่ยขอให้เป็นกรณีสุดท้ายครับเพราะการช่วยเหลือคนจมน้ำครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะฮะหากคุณไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในการช่วยเหลือครับอาจจะทำให้คุณเองเนี่ยประสบปัญหาด้วยก็ได้นะครับและสิ่งแรกครับเมื่อเราเห็นคนจมน้ำครับคุณควรตะโกนขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยเป็นอันดับแรกครับหลังจากนั้นหากคุณจะต้องเข้าไปช่วยนะฮะให้เตรียมอุปกรณ์ที่สามารถพยุงตัวหรือว่าลอยน้ำได้เช่นกล่องโฟมนะครับเสื้อชูชีพและอย่างที่บอกครับหลักสูตรเรสคิวเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากๆครับเราจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเรียนหลักสูตรนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ทายชิมอิ่มดำครูบูมสอนดำน้ำจากเว็บไซต์สยามไดไซเว็บไซต์ของคนดำน้ำครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำครับสามารถไปคอมเมนต์ถามฮะไม่ว่าจะเป็นใต้คลิปนี้หรือว่าใน Facebook ของสยามไดไซได้เลยครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับวันนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย